ชวนกรีดยับอยากร่วมรัฐบาลก็พูดอย่าอ้างคนอื่นย้อนเดทอิดถามลูกชายอยู่กลุ่มไหนการเมืองวันที่23สิงหาคม2567 14:01 น.ชวนกรีดยับอยากร่วมรัฐบาลก็พูดตรงๆอย่าอ้างคนอื่นย้อนเดทอิดไปถามลูกชายพูดในสภาเก่งทำงานไม่เก่งหรือมั่นใจปชป.ไม่สูญพันธุ์เมื่อวันที่23สิงหาคม2567นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์และอดีตหัวหน้าพรรคกล่าวกรณีมีรายงานว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลว่ายังไม่มีการแจ้งมาจากกรรมการบริหารกกบห.พรรคตามระเบียบจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมส.ส.และกกบห.แต่ทราบว่ามีความพยายามของกกบห.และส.ส.บางคนที่อยากจะเข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ตอนแรกซึ่งเห็นได้จากพฤติกรรมในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ครั้งแรกและตอนลงมติร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณจึงเห็นว่าไม่ควรมาอ้างว่าประชาชนอยากให้ร่วมหากอยากเป็นรัฐบาลก็ควรพูดตรงๆว่าอยากเป็นส่วนตัวยังยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับการร่วมรัฐบาลเนื่องจากเคยไปรณรงค์ให้ประชาชนในภาคใต้ไม่เลือกพรรคเพื่อไทยเพราะถูกเลือกปฏิบัติไม่พัฒนาภาคใต้เนื่องจากคนใต้ไม่เลือกจึงไม่อยากทรยศแต่หากเสียงส่วนใหญ่มีมติให้เข้าร่วมรัฐบาลก็ต้องว่ากันไปตามมติของพรรคไม่มีปัญหาเพราะตนไม่ใช่ตัวปัญหาของพรรคตนอยู่กับพรรคมาเกือบ60ปีมีส่วนร่วมล้มลุกคลุกคลานตกทุกข์ได้ยากมาด้วยกันฟื้นฟูพรรคจนกระทั่งได้เป็นรัฐบาลหากอยากเป็นก็บอกตรงๆว่าอยากเป็นรัฐบาลอย่าไปอ้างคนอื่นเราควรพูดเรื่องจริงว่าเพราะอยากเป็นเราก็ไม่ว่าอะไรและหากมติส่วนใหญ่ให้เป็นเราก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไปหลอกไปอ้างเหตุผลอะไรที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ทำให้คนที่ติดตามเราอยู่จะมีความรู้สึกในทางลบกับพรรคนายชวนกล่าวส่วนที่มีกระแสข่าวว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลนายชวนจะลาออกนั้นนายชวนกล่าวว่าตนไม่เคยพูดและตนเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดมากซึ่งตนเคยบอกว่าใครชนะเลือกตั้งได้ที่หนึ่งเป็นรัฐบาลตอนนั้นตนแพ้ไป2 เสียงและรวมเสียงได้มากกว่าด้วยซ้ำแต่ต้องรักษาคำพูดตนเป็นนักการเมืองที่อยู่มาได้เพราะประชาชนเลือกเพราะความเชื่อถือคำไหนคำนั้นอะไรทำได้ก็ทำอะไรทำไม่ได้ก็บอกตรงๆตนจึงไม่พูดว่าจะลาออกเพราะถ้าพูดต้องลาออกเมื่อถามว่านายชวนจะเป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลหรือไม่นายชวนกล่าวว่าไม่แน่นอนเพราะตนเป็นนักการเมืองตัวจริงไม่ใช่นักฉวยโอกาสไม่ใช่นักกินเมืองไม่ใช่นักปล้นเมืองโกงเมืองตนเป็นนักการเมืองรู้ในกติกาจึงไม่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลแต่จะใช้สิทธิ์โดยชอบธรรมที่มีเช่นกฎหมายที่ดีของรัฐบาลตนก็พร้อมสนับสนุนยกเว้นบางเรื่องเช่นหากมีกรณีพฤติกรรมที่ทุจริตหากมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนก็ไม่ควรที่จะยกขบวนกันไปยอมรับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือจุดยืนของพรรคต้องมีไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้ซึ่งตอนที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีการไปเจรจาไม่ได้อยากเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วขอร่วมหน่อยแต่เป็นการร่วมโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและประกันรายได้เกษตรกรผมไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวหรือไปอาฆาตแค้นอะไรกับนายกรัฐมนตรีหรือคนในพรรคเพื่อไทยแต่ผมต้องการตอบแทนบุญคุณคนภาคใต้โดยการทำหน้าที่แทนชาวบ้านและที่เหนือไปกว่านั้นคือพรรคมีเกียรติยศมายาวนานเราไม่เคยถูกประณามว่าเป็นพรรคอะไรหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นพรรคที่คอยเสียบผมก็รู้สึกเจ็บร้อนแทนและรู้สึกว่าไม่เห็นมีใครออกมาปกป้องพรรคอยากขอร้องว่าหากจะพูดถึงพฤติกรรมคอยเสียบขอให้เจาะจงไปที่ตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมเช่นนั้นเพราะพรรคไม่ได้ประกอบด้วยส.ส.เพียง25 คนแต่ยังมีสมาชิกซึ่งอยู่ข้างนอกอีกจำนวนมาก
และคงไม่พอใจกับพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นแต่คงไม่สามารถทำอะไรได้สังเกตว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ติดใจที่อยากได้พรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลสักเท่าไหร่แต่ปัญหาคือคนของเราอยากร่วมรัฐบาลมากกว่านายชวนกล่าวสำหรับกรณีที่มีการวิจารณ์ว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลในครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าจะสูญพันธุ์นั้นนายชวนกล่าวยืนยันว่าไม่สูญเพราะอย่างน้อยก็น่าจะเหลือตนอีกคนแต่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับเลือกเข้ามาหรือไม่อย่างไรก็ตามเห็นว่ากกบ.หอพักชุดนี้ก็มาจากชุดที่แล้วจึงน่าจะทราบว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนและยังเชื่อว่าส.ส.บัญชีรายชื่อในสมัยหน้าน่าจะได้มากกว่าเดิมเพราะจากการลงพื้นที่เห็นปฏิกิริยาชาวบ้านก็พอจะรู้ว่าหลายคนก็ยังอาลัยและเสียดายพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้ระบบการเลือกตั้งเปลี่ยนไปและคนก็เปลี่ยนไปมากนายชวนกล่าวถึงนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ที่ระบุว่ามีนักการเมืองสองกลุ่มมีพวกที่พูดเก่งชอบตำหนิแต่ทำงานไม่เก่งกับพวกที่พูดไม่เก่งแต่ทำงานเก่งว่าตนอยู่สภามากว่า50ปีไม่เคยได้ยินว่าแบ่งกันเช่นนี้และเห็นว่านายเดชอิฐเป็นฝ่ายค้านมาเกือบ1ปีแทบไม่เคยพูดในสภาเลยหรือจะพูดเพียง1ครั้งในขณะที่ลูกชายนายเดชอิฐพูดเก่งซึ่งหากพูดอย่างนี้อยากย้อนถามว่าลูกชายทำงานไม่เก่งหรืออย่างไรเพราะลูกชายนายเดชอิฐอภิปรายงบประมาณได้ดีมากตนอยู่สภามาเคยได้ยินแต่ว่านักการเมืองที่โกงกับไม่โกงและคนที่อภิปรายได้ดีในสภาเป็นเพราะเตรียมตัวมาดังนั้นจึงไม่ควรพูดเช่นนี้นายชวนกล่าวอีกว่าแม้มีความเห็นต่างในการที่พรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทำให้พรรคแตกเพราะพรรคประชาธิปัตย์อยู่มายาวนานผ่านอะไรมาเยอะแต่สิ่งสำคัญคือพรรคต้องมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีปช.ป.เสียงแตกสันเพชรค้านร่วมรัฐบาลเหน็บแรงเป็นฝ่ายค้านก็ทำเพื่อปท.ได้ทำไมสูญพันธุ์ชัยชนะลั่นถ้าร่วมรัฐบาลจริงก็เพื่อประเทศชาติย้ำปช.ป.ต้องคุยกันก่อนเดชอิฐแบไตปช.ป.พร้อมร่วมรัฐบาลลั่นคุณสมบัติไร้ปัญหาโวชาวบ้านเชียร์ทุกวันภูมิธรรมชี้โผคณะรัฐมนตรียังไม่ลงตัวย้ำเดชลายพปช.ร.เผยปช.ป.เข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่หมุงปนัดดาใจหายเตรียมนั่งเครื่องบินเล็กเที่ยวเกาะมีเหตุทริปล่มบันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 15:22 น.หมุงปนัดดาเล่าประสบการณ์สุดระทึกนั่งเครื่องบินเล็กไปเกาะไม้ซีล่าสุดวางแผนพาครอบครัวเตรียมนั่งเครื่องบินเล็กเที่ยวเกาะมีเหตุทริปล่มดาราพิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเล่าประสบการณ์เครื่องบินเล็กเพื่อไปถ่ายแบบที่รีสอร์ทเกาะซีเมื่อปี2563ซึ่งขณะที่เครื่องกำลังจะลงจอดฝนก็เกิดตกหนักทำให้เครื่องบินสายอย่างหนักแต่โชคดีกัปตันสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยคลิปที่เห็นกันเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี63ลูกค้าจ้างไปถ่ายแบบที่นั่นเลยต้องนั่งเครื่องบินเล็กตอนแรกเราขอขับรถไปถึงท่าเรือแล้วก็นั่งเรือไปเพราะว่ารีสอร์ทอื่นๆในเกาะกูดเขาก็ทำแบบนั้นได้แต่บังเอิญว่ารีสอร์ทนี้อารมณ์เขาเหมือนเป็นระดับ6ดาวเขาก็จะมีบริการแบบนี้เราก็ต้องนั่งเครื่องบินเล็กที่สุวรรณภูมิไปที่เกาะไม้ซีอยู่ข้างๆเกาะกูดที่นั่นจะมีรันเวย์เล็กๆให้เครื่องบินลงหลังจากนั้นเราค่อยนั่งเรือสปีดโบ๊ทเข้าไปที่รีสอร์ทด้วยการเดินทางของรีสอร์ทนี้จะบังคับให้เป็นแบบนั้นบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างบังเอิญวันนั้นเราก็บันทึกวิดีโอเหมือนดาราคนอื่นๆเวลาไปเที่ยวเราก็บันทึกเหตุการณ์ไว้เพียงแต่ว่าวันนั้นช่วงที่บันทึกตอนแรกกัปตันประกาศว่าบรรยากาศดีแต่พอจะแลนดิ้งเท่านั้นแหละฝนมาจากไหนก็ไม่รู้
ตกแบบรอบนอกก็มองไม่เห็นขนาดเปิดม่านหน้าต่างข้างนอกเป็นสีเทาหมดเลยโชคดีที่เรารัดเข็มขัดกันไว้เครื่องบินสายหนักมากขนาดที่ว่าตัวเรากระแทกเครื่องบินคนในเครื่องก็ตกใจกันหมดมีแต่เราคนเดียวที่หัวเราะเพราะว่าเราเดินทางบ่อยเราก็ขำทีมงานเรามากกว่าวันนั้นไปกับผู้จัดการและผู้ช่วยตัวผู้จัดการกับผู้ช่วยร้องไห้เลยเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บอกเลยว่าวันนั้นถ้ากัปตันไม่เก่งก็ไม่รอดที่นักข่าวเอาคลิปของบุ๋มไปเพราะว่ามันเป็นตัวที่บันทึกว่าข้างในเครื่องบินนั่งกันยังไงที่มันเป็นคลิปไวรัลขึ้นมาไม่ใช่ว่าเราเอาไปเชื่อมโยงนะนักข่าวเอามาลงเพราะว่าเราได้บันทึกภาพข้างในเครื่องบินตอนนั้นว่าผู้โดยสารนั่งยังไงกับตานั่งยังไงผู้ช่วยนั่งยังไงเพื่อเอามาเปรียบเทียบกับลำที่ตกว่าใช่ลำเดียวกันไหมลักษณะทั้งภายในภายนอกเป็นยังไงจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้ผู้จัดการเรากลัวเครื่องบินเล็กไปเลยครั้งนั้นที่เรายังนั่งหัวเราะเพราะว่าเราชินเคยเจอมากแล้วเราสายแอดเวนเจอร์แล้วตอนนั้นมันก็ไม่ได้อยู่สูงมากคิดว่ากัปตันเอาอยู่พอเห็นข่าวเครื่องบินเล็กตกซึ่งเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยนั่งเดินทางในเส้นทางนั้นเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างตกใจเราเคยนั่งเครื่องบินลำแบบนี้ไม่พอแต่ว่าจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์นี้จะไปอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปนานแล้วครั้งล่าสุดปี63ตอนแรกตั้งใจว่าจะพาทั้งครอบครัวไปผลปรากฏว่าคุณสามีให้ไปแค่พัทยาเพราะเขายังไม่อยากนั่งเครื่องบินคุณสามีกลัวเครื่องบินเล็กเราเลยไปพัทยาแทนมันเลยยิ่งตกใจเพราะเรากำลังจะไปแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้พอดีถือว่าเราโชคดีในความโชคร้ายพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้สามีของบุ๋มจะกล้าขึ้นเครื่องบินเล็กไหมพอมีข่าวเครื่องบินเล็กตกด้วยมาตรฐานของโรงแรมระดับโลกเขาคงมีมาตรการอื่นเพราะว่าในเกาะนั้นมีหลายรีสอร์ทเชื่อว่าทางโรงแรมน่าจะมีมาตรการการเดินทางอื่นๆให้ผู้โดยสารเดินทางได้ปลอดภัยมากกว่านี้ใจเรารู้สึกเสียใจกับการสูญเสียของครอบครัวผู้เสียชีวิตมากๆเลยเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดการสูญเสียแบบนี้แน่นอน